ไม่ที่ก็ขอบคุณโสดค่ะไม่ได้คบใครไม่ได้คุยกับใครเหมือนมีประเด็นเมาๆกันว่าเราน่ะคบกันแล้วแล้วที่มีผู้ใหญ่ว่าห้ามเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดปูคบใครจริงๆมันก็เป็นถ้าเกิดปูอยากเปิดปูก็รู้สึกเปิดแต่ณเวลาเนี้ยปูไม่พร้อมที่จะศึกษาใครปูรู้สึกว่าเราเรียนจบกลับมาเราก็ควรจะตั้งใจทำงานไปสักพักนึงก็ขอให้แบบว่าเลี้ยงตัวเองดูแลตัวเองไปสักพักนึงแล้วเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเพราะจริงปูก็แค่อายุ23เองที่เราบอกว่าโสดเป็นมั่งมีใครสั่งอะไรหรือเปล่าหรืออยากรู้ที่ผ่านมามีใครเคยสั่งปูได้ไหมไม่มีนะก็เลยปูว่าด้วยความที่เราโตขึ้นเราก็ควรจะจริงๆอาชีพปูอย่างที่บอกปูเป็นนักแสดงบางครั้งเวลาข่าวมันเยอะปูก็รู้สึกไม่สบายใจที่จะตอบหรือจะพูดแต่ตอนนี้ในเมื่อเราไม่ได้มีอะไรไม่ได้คบใครปูก็เลยรู้สึกพูดได้เต็มปากว่าเออขอพูดว่าโสดละกันห่วงค่ะยิ่งโตยิ่งห่วงก็ยังไม่พร้อมที่จริงๆอยากดูแลตัวเองแล้วก็อยากสร้างฐานะแล้วก็คุณค่าให้กับตัวเองจนกว่าปูจะเปิดคบคนอื่นอยากทำเรื่องดีๆให้กับตัวเองแสดงว่าตอนนี้คือไม่มีหนุ่มคนไหนคุยเลยจริงๆแล้วปูอยากเสนอตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่อยู่คนเดียวผู้หญิงที่โสดเพราะสมัยนี้ทุกคนจะแบบเออเราต้องควรจะโปรโมทว่าผู้หญิงเราต้องโสดทำงานไม่ใช่เรื่องแปลกรักตัวเองได้ที่เรามาบอกว่าเราโสดนี่เป็นเพราะว่าคนเก่าๆที่เราแบบว่าเคยแบบมีข่าวด้วยกันแต่ว่าเราไม่สปาร์กกันหรือเปล่าหรือนิสัยเข้ากันไม่ได้ไม่หรอกค่ะเพราะว่าทุกคนก็มีประสบการณ์ช่วงวัยรุ่นทุกคนมีหมดแต่ว่าพอเราโตขึ้นเราต้องคิดได้ว่าเออเราต้องระวังตัวเราอยู่คนเดียวดีกว่าจนกว่าเรามั่นใจจริงๆว่าเออณเวลานี้เราพร้อมที่จะเปิดคบกับใครดีกว่าจะสกรีนมากขึ้นไหมคะตอนสกรีนอยู่แล้วค่ะระวังแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครให้สกรีนเพราะไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาเลยอะไรนะคะปิดสนิทปิดสนิทแต่เปิดให้ละครเข้านะโอละครเยอะละครงานอย่างเงี้ยโอเคแฮปปี้ถามว่ายังเมาๆกันต่อดีว่าเมาตลอดนะเนี่ยพี่อะมีเรื่องอะไรคะยังแอบไปแบบยังไงล่ะเข้าออกบ้านของน้องไปบ่อยไม่ได้เข้าออกบ้านใครนอกจากบ้านตัวเองช่วงนี้ไม่มีเวลาจริงแต่จริงๆที่ปูงดพูดเลยเรื่องนี้ก็เพราะว่าทุกอาทิตย์มันก็จะมีแบบเมาส์อย่างนี้เรื่อยๆก็เลยแบบเออกลัวอย่าพูดหลักไม่พูดเลยดีกว่าแต่โรงงานเขาเราเคยไปบ้างไม่เคยไปค่ะไม่เคยไปแต่โรงงานมิสทีนค่ะเรียกว่าเราของงดตอบเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายที่เข้ามาที่เป็นข่าวหมดเลยจริงๆแล้วปูถือไว้ที่ควรจะโฟกัสกับเรื่องงานแล้วที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ระวังถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาอะไรแต่เราไม่ระวังแต่ตอนนี้เราโตแล้วค่ะเราก็ควรจะคิดได้ว่ามันไม่มีจริงๆมันไม่มีความจำเป็นก็ได้ค่ะอยู่คนเดียวก็แฮปปี้ดีค่ะตอนนี้โสดกี่ปีเท่าไหร่กี่เดือนอ๋อต้องรอดูเนาะใครปูก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ แต่ณเวลาเนี้ยพูดได้เต็มปากว่าโสดแต่อนาคตเราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวมาพูดเดี๋ยวหาว่าเราโกหกไม่ได้เออเหงาไม่ทัศโสดแบบนี้โอ๊ยไม่นะโสดแต่เราก็หัวใจสีชมพูทำอะไรก็ได้แฮปปี้หัวใจเต็มภูค่ะสมัยนี้ต้องรักตัวเองและตัวเองไว้ก่อนนะคะ